เทรลเลอร์ 1.1 ทอร์ออฟอีออนพรีวิวกิจกรรมที่มีความน่าเล่นความสนุกแบบล้นเหลือแบบที่รอเพื่อนๆอยู่รวมถึงยังมีของแจกแบบจุกๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Wuthering Wave และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูพรีวิวแพท 1.1 หลังจากที่เขาปล่อยคลิปเทรลเลอร์ New Update New Echo New กิจกรรมและก็ New ตัวละครหลักๆเลยก็คือเขาก็จะมีอีเวนต์เพียงแค่เราล็อกอิน7วันวันที่1นะครับเราก็จะได้ลูกกาชาเขียว1ลูกวันที่2จะได้อีก1ลูกนะครับวันที่3นะครับก็จะได้เป็น Radiant Trice หรือลูกแก้วกาชาสีทองเอาไว้เปิดตู้ตัวละครเลดอัพอีก2ลูกวันที่4ได้ลูกแก้วเขียว1ลูกนะครับวันที่5ได้อีก1ลูกวันที่6ได้อีก1ลูกแล้วก็วันที่7จะได้ลูกแก้วกาชาเลดอัพอีก3ลูกด้วยกันนะครับการล็อกอินไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะก็ยังมีในส่วนของการล็อกอินในช่วงเวลาวันที่เขากำหนดวันที่4ในช่วง3นะครับแต่ถ้าตามที่เขาเขียนแล้วก็คือ4 UTC บวก8ถ้าตีเป็นเวลาไทยก็ประมาณ3นั่นเองนะครับ UTC บวก7เราก็จะได้รับเรียดเดนไทถึง10เม็ดด้วยกันเป็นกาชาเลดอัพได้รับเลยนะครับเพียงแค่เราล็อกอินวันที่4เท่านั้นนะฮะสเปเชียลเช็คอินอีเวนต์ถ้าใครไม่ล็อกอินในวันนี้ก็อาจจะพลาดของไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแจกอีกทีเลยก็คือวันที่6 Server Time อันนี้เป็นกาชาเปิดสุ่มอาวุธแล้วก็กระเถิบไปแจกวันที่10เป็นลัสตัฟไทย10เม็ดแจกทีละ10ทีละ10เมื่อเราล็อกอินในวันนั้นๆฉะนั้นแจกของดีๆแบบนี้บอกเลยนะครับไม่ควรพลาดเราก็เช็ควันแล้วก็เวลาให้ดีและเขาก็จะมีอีเวนต์จำกัดเวลาของรางวัลก็จะมีทั้งเพชรทั้งเปิดสุ่ม Echo ที่ปลดล็อกออฟ Echo แล้วก็ EP อัปเกรด Echo นะครับเรียกได้ว่าเป็น1อีเวนต์ที่สำคัญอีเวนต์ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูแดนแห่งความฝันอีเวนต์ประตูเนี่ยก็จะถูกอัปเดตทั้งของรางวัลแล้วก็การท้าทายใหม่จะเพิ่มเหล่าตัวละครใหม่ให้มากขึ้นแล้วก็มีของขายนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปเล่นเก็บแต้มให้ครบ 3,800 บอกเลยว่าพลาดนะเพราะเราก็ควรที่ต้องแลกให้หมดแม้นของร้านค้าก็จะถูกรีเซ็ตเหมือนว่ารอบนี้ของจะแจกเยอะมากขึ้นแต่จะเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับและแน่นอนก็จะมีในส่วนของเควสใหม่ที่พาเกินไปดูก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้รับของรางวัลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพชรที่อัปเกรดเลเวลอาวุธอุปกรณ์ตัวละครเอ็กโครวมถึงเงินและภารกิจของด่านใหม่ด้วยถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมสปินเพียงแค่เราทำตามเงื่อนไขและเรามาหมุนเพื่อรับของรางวัลได้มีทั้งพลังงานที่คราฟอาวุธระดับ4ดาวมีเพชรมีเงินเรียกได้ว่าแจกเยอะเหมือนกันนะนั่นก็คือกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาและในส่วนนี้จะเป็นเทรลเลอร์นะครับเขาก็จะเป็นฉากยินซีเรียกได้ว่าบอกเลยนะครับว่าของดีมีฉากให้เราดูนะครับน้องจินซีเผื่อเป็นตัวละครอวยของใครหลายๆคนพร้อมกับแมปใหม่แบบนี้เราสามารถสไลด์ได้นะครับรูปแบบการเล่นไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผืนน้ำหรือจะเป็นหลายๆระบบเมืองใหม่มีพัซเซิลใหม่เข้ามาด้วยนะครับโอ้ตัวละครโลเวอร์นะครับเดินเข้าสู่เมืองเจอคนแช่แข็งตกใจอะไรนี่เลยครับเกาะมังกรพร้อมบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็เข้าสู่ฉากของฉางลี่ตัวละครฟีนิกซ์สุดโหดเป็นหนึ่งตัวที่ควรมีนะครับดูนี่การฟันของเขาซะก่อนกระดานหมากรุกด้วยนะเราพร้อมที่จะเป็นเบี้ยหรือยังฉางรี่คาแรคเตอร์ตัวละครใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครเอกของเรานะครับเอกเลยนะไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่านะจินซีนะครับตัวนี้น้องมังกรโอ้โหดูยิงลำแสงซะก่อนพร้อมกับอาวุธคู่ใจเสียงจะอยู่ด้านหลังเข้าสู่ฉากใหม่นะครับฟีนิกซ์ชางลี่และเราพลังใหม่หรือเปล่านะโอ้เนื้อเรื่องที่เราต้องรู้นะครับหรือที่เราต้องผ่านนี่เลย
เวอร์ชั่น 1.1 พร้อมกัน28มิถุนายนนี้และในส่วนของการเล่นใหม่นะครับจะมีแบบสไลด์ด้วยแล้วก็มีให้เราไขปริศนาแบบนี้นะครับกายร่างเป็นก้อนน้ำแข็งก่อนหน้านี้เป็นนกบินใช่ไหมครับรอบนี้เป็นก้อนน้ำแข็งให้เราไขความลับหรือทำลายกำแพงเขาก็จะมีหีบทองด้วยแล้วก็มีให้เราไขปริศนาแบบใหม่ๆนะครับแบบนี้เพื่อเปิดประตูพัซเซิลแก้ไขเคลียร์เสาแล้วก็จุดวาร์ปนะครับต้องบอกว่าจุดโดดมากกว่าจุดจัมป์และเราสามารถเสกสะพานขึ้นมาได้กดให้ครบตรงตามเงื่อนไขแน่นอนจะมีเอ็กโคตัวใหม่นะครับนั่นก็คือมังกรเวลาเรากดใช้งานแบบนี้ครับดูอีกทีหนึ่งเผื่อดูไม่ชัดชึ้ง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 มังกรเขียวดาบเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับ3คอร์สไม่จำเป็นต้องเล่นแค่เฉพาะตัวละคร3คอร์สนะครับหรือเล่นแค่เฉพาะตัวละคร4คอร์ส3คอร์ส1คอร์สในอนาคตเราสามารถเล่นได้นี่จะเป็นเอ็กโคดาบที่โคตรเท่และกายร่างเป็นดาบเพื่อโจมตีได้นะครับฟาดแบบหมูเลยนะสร้างความเสียหายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็จะมีเป็นเสือตัวนี้วิ่งได้ในระยะนิดหนึ่งนะครับวิ่งไม่ไกลมากแต่เขาก็จะทำดาเมจเสกลูกกลมๆออกมาแล้วก็ระเบิดได้นะครับนี่เสือวิ่งแล้วก็มีหมาป่าน้ำแข็งเอ็กโคตัวนี้เลยคล้ายๆหมาป่ามืดใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็มีลาวาเวลาเรากดกายล่างปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะยิงลูกไฟนะครับแบบนี้อันนี้ถึงแม้ว่าจะทำดาเมจไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่แล้วก็มีก้อนน้ำแข็งนะครับเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยเขาก็จะเสกเราไม่ได้กายล่างเป็นก้อนน้ำแข็งนะส่วนนก นกหรือไก่ลองดูกดเลือกออกมาก็จะช่วยโจมตีนะครับสักนิดหนึ่งแน่นอนตัวละครใหม่ก็ต้องมีอาวุธใหม่เข้ามาการที่เรามีอาวุธเฉพาะของตัวละครก็จะช่วยเพิ่มความสวยของตัวละครให้มากยิ่งขึ้นนะครับมีด้วยก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ได้นอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอย่างที่เกิดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยถือว่าเขาแจกเยอะนะครับโดยรวมแล้วสามารถไปดูพรีวิว 1.1 ก่อนหน้านี้ได้อันนี้ก็พามาดูเทรลเลอร์การอัปเดตเวอร์ชั่น 1.1 วิดีโอที่เขาเพิ่งปล่อยเลยถ้าเพื่อนๆอยากดูข้อมูลให้มากขึ้นนะครับว่ามังกรทำอะไรบ้างเอ็กโคแต่ละตัวทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่างมังกรแน่นอนเขาจะดรอปที่อัปเกรดเลื่อนขั้นของตัวละครใหม่พร้อมที่สร้างอาวุธ4ดาวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากมังกรเนาะโอ้โหบอสที่เราต้องเจอบางทีก็เท่เกินนะครับเราต้องสู้บินได้ด้วยนะผมว่าในอนาคตอาจจะมีโฮโลแกรมให้เราสู้นะครับต้องดูก่อนว่าจะเก่งขนาดไหนแน่นอนว่าเขาจะเป็นท่าแสงโอ้โหแต่ถ้าเราบินปุ๊บเวลาเรากดใช้งานนี่เลยครับความเท่แบบล้นเหลือล้นหลามจริงๆส่วน Echo นี่เขามีตั้งแต่1คอร์สนะครับมีท่าอะไรบ้างที่จะดรอปเนาะมี3คอร์สนะครับตัวที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นดาบเหมือนเอามาบัฟเพิ่มให้พวกท่าน้ำแข็งแล้วก็ท่าสายฟ้าให้มากขึ้นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมรับความสนุกให้ดีแล้วไปมันกันในแพทช์ 1.1